ความเป็นมาของพิธีตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวนับว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานหลายคนคงเคยได้ยินหรือเคยปฏิบัติกันมาบ้างแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่ามีพุทธศาสนิกชนมากมายที่มารวมตัวกันใส่บาตรในวันนั้นแต่อีกหลายคนก็ยังไม่ทราบว่าตักบาตรเทโวคืออะไรหรือเป็นวันสำคัญอย่างไรและเราต้องทำอะไรบ้างความหมายของตักบาตรเทโวมาจากคำเต็มว่าตักบาตรเทโวโหรณะซึ่งแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลกเป็นการตักบาตรเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทบันทึกไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารปฏิหารเป็นคู่ๆที่ต้นมะม่วงใกล้เมืองสาวัตถีแล้วก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่7บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา3เดือนครั้นออกพรรษาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงสู่มนุษย์โลกทางบันไดพาดลงใกล้เมืองสังกษัตริย์วันตักบาตรเทโวหมายถึงวันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาทั้งนี้คำว่าเทโวย่อมาจากคำว่าเทโวโรหณะซึ่งแปลว่าการยังลงจากเทวโลกซึ่งหมายถึงการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้าตามตำนานกล่าวว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆของอินเดียตอนเหนือตั้งแต่เมืองราชคฤห์เมืองพาราณสีเมืองสาวัตถีตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ทรงเทศนาโปรดพระปยุรญาติทั้งหลายทั่วหน้าแล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดาที่หลังประสูติพระองค์ได้7วันก็สิ้นพระชนและได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตฉะนั้นในพรรษาที่7หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่งถึงวันแรม1ค่ำเดือน11จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาประทับที่เมืองสังกษัตริย์จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่นด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันแรม1ค่ำเดือน11เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษเป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าตักบาตรเทโวโดยพระสงฆ์จำนวนมากนำโดยพระพุทธรูปเดินลงบันไดจากมณฑปพระพุทธบาทลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนโดยอาหารที่นิยมตักในวันนั้นนอกจากข้าวและอาหารคาวหวานธรรมดาแล้วก็จะมีข้าวต้มลูกโยนด้วยซึ่งบางท่านสันนิษฐานว่าในครั้งนั้นผู้คนรอใส่บาตรกันแออัดมากเข้าไม่ถึงพระจึงใช้ข้าวก่อหรือปั้นโยนลงบาตรการตักบาตรเทโวจึงเป็นการทำบุญอย่างมโหฬารของพุทธศาสนิกชนนับตั้งแต่นั้นมาสำหรับพิธีปฏิบัติในการตักบาตรเทโวในประเทศไทยนั้นการตักบาตรในวันนี้มีลักษณะพิเศษคือจะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนล้อเลื่อนที่บุษบกหรือขบวนรถส่งมีบาตรวางตั้งอยู่ด้านหน้าและจะมีคนลากล้อเลื่อนไปอย่างช้าๆขบวนพระสงฆ์ก็จะเดินตามเรียงเป็นแถวงดงามพุทธศาสนิกชนก็จะนั่งเรียงเป็นแถวและนำข้าวต้มลูกโยนมาใส่บาตรซึ่งถือว่าเป็นลักษณะในการตักบาตรเทโวในบางวัดอาจจะมีการจัดสถานที่
เป็นแบบจำลองเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจริงๆอีกด้วยการเตรียมอาหารในตอนเช้าอาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้คือข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยนวัดบางวัดอาจจะจำลองสถานการณ์วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกชั้นดาวดึงคือประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถหรือศาลาให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับรับบาตรตรงกลางโดยมีมัคคทายกเดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์หลังจากตักบาตรแล้วมีการอาราธนาศีลสมาทานศีลและรักษาศีลฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาสเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสแผ่เมตตาเล็กกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับและสรรพสัตว์พูดถึงข้าวต้มลูกโยนคืออะไรข้าวต้มลูกโยนหรือข้าวต้มหางทำมาจากข้าวเหนียวผัดกับกะทิผสมน้ำตาลเกลือจะใส่ถั่วดำกับกล้วยน้ำว้าหรือไม่ใส่ก็ได้จากนั้นนำมาห่อด้วยใบเตยหรือใบมะพร้าวอ่อนคล้ายข้าวต้มมัดแต่จะต่างกันที่การห่อโดยการห่อข้าวต้มลูกโยนจะมีการเหลือส่วนของใบออกมาให้เป็นลักษณะคล้ายหางเพื่อให้สะดวกในการใส่บาตรของชาวพุทธนั่นเองข้าวต้มลูกโยนเป็นอีกหนึ่งอาหารที่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการตักบาตรเทโวเลยทำให้บางพื้นที่เรียกงานตักบาตรเทโบว่างานตักบาตรลูกโยนซึ่งก็สามารถใช้ข้าวต้มมัดมาใช้ในการตักบาตรเทโบได้เช่นกันเชื่อกันว่าในวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ชาวบ้านชาวเมืองผู้เลื่อมใสที่ทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรกันอย่างแน่นขนาดซึ่งก็มีประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงตัวพระพุทธองค์ได้จึงได้นำข้าวมาปั้นก้อนแล้วโยนลงบาตรเมื่อเวลาผ่านไปจึงได้มีการปรับเป็นข้าวต้มลูกโยนและข้าวต้มมัดนั่นเองส่วนอาหารแห้งที่เหมาะสำหรับนำมาใส่บาตรคือ 1. ข้าวต้มลูกโยนหรือข้าวต้มหางนิยมใส่เฉพาะตักบาตรเทโว 2. ข้าวสารบรรจุถุงและปิดปากถุงให้เรียบร้อยในปริมาณที่พอดีไม่เยอะเกินไปเพราะจะทำให้พระสงฆ์หนักเกินไป 3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยหรือแบบซองก็ได้ 4. อาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานควรดูวันหมดอายุและเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 5. น้ำดื่มน้ำสะอาดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ 6. นมกล่องหรือน้ำผลไม้แบบกล่องที่สามารถเก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นจะเป็นนมบัวหรือนมถั่วเหลืองก็ได้ควรดูวันหมดอายุให้ดีและเลือกแพ็กเกจที่แข็งแรง 7. ยาสามัญประจำบ้านเป็นอีกสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาหารที่สมควรถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เนื้อสัตว์ทุกชนิดซึ่งเป็นเนื้อที่เขาฆ่าเพื่อนำมาขายเป็นอาหารคนพื้นเมืองตามร้านตลาดเรียกว่าประวัติมังสะแปลว่าเนื้อมีอยู่แล้วเนื้อที่เป็นไปอยู่ตามปกติที่เขาทำให้สุกด้วยไฟแล้วอนุญาตให้พระภิกษุฉันได้ไม่เป็นอาบัติสัตว์ที่เขาฆ่าเจาะจงเพื่อทำอาหารถวายแก่พระภิกษุโดยตรงแต่พระภิกษุไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเป็นการเฉพาะเจาะจงแก่ตนอนุญาตให้พระภิกษุฉันได้ไม่เป็นอาบัติ